ซึ่งพล็อตหลักของเรื่องนะครับหนังน่าจะอธิบายอะไรหลายๆอย่างว่าทำไมฟูเรียซ่าถึงไปอยู่กับแก๊งอิมเมอร์เทนโจครับหนังเซตเรื่องราวน่าสนใจสุดๆนะครับในชีวิตของตัวละครฟูเรียซ่าในสงครามระหว่าง2โทรราชอย่างอิมเมอร์เทนโจแล้วก็ดิเมนตูซับซึ่งสุดท้ายสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Trailer Reaction นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับทาง YouTube Channel Major Group นะครับรายการที่เราจะมาพูดถึงตัวอย่างหนังที่น่าสนใจกันครับช่วงนี้อย่างที่ทุกคนทราบดีครับว่าตัวอย่างหนังดีๆทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วเราก็มีตัวอย่างหนังที่รอต่อคิวที่จะมาปรากฏใน Trailer Reaction เนี่ยโอ้เป็นหางว่าวเลยครับทยอยทำให้ดูกันแต่ละสัปดาห์นะครับรอติดตามฝากด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพร้อมกับตัวอย่างใหม่ล่าสุดและเป็นตัวอย่างแรกที่เป็นตัวอย่างเต็มๆอย่างเป็นทางการของ Mad Max ภาคใหม่ที่มีชื่อว่า Furiosa Mad Max Saga นั่นเองครับงานนี้นะครับ Mad Max ถึงแม้จะเป็นภาคแยกนะครับแต่ทีมงานเดิมมากันครบถ้วนครับไม่ว่าจะเป็นคนทำดนตรีประกอบอย่าง Junkie XL นะครับ George Miller ที่เป็นผู้กำกับนะครับ Margaret Sixel Editor ที่ตัดหนังภาคแรกจนได้ออสการ์มาแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่า Mad Max ภาคใหม่คราวนี้ที่จะเล่าเรื่องราวของตัวละครฟูริโอซ่านะครับมีอะไรที่ผิดแปลกแตกต่างจากธรรมเนียมปกติของ Mad Max ภาคก่อนๆพอสมควรนะครับเพราะถ้าใครเป็นแฟน Mad Max เนี่ยจะทราบดีว่า Mad Max ภาคก่อนๆเนี่ยเขามักจะเล่าเรื่องราวในระยะเวลาสั้นๆไม่กี่วันครับมีฉากไล่ล่ากันยาวๆแต่ภาคนี้จอร์จมิลเลอร์ไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นครับแต่เลือกจะเล่าเรื่องราวที่ครอบคลุมแล้วก็มีความต่อเนื่องกับเรื่องราวของฟูริโอซ่าตั้งแต่ยังเด็กจนโตครับซึ่งน่าจะทำให้เราเห็นโลกของ Mad Max ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรครับต้องยอมรับว่าจอร์จมิลเลอร์เนี่ยแกทำแมดแม็กออกมาแบบหลวมๆนะครับทั้ง4ภาคที่ผ่านมาเนี่ยไม่ชัดเจนครับว่าเหตุการณ์ในเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่และหลายครั้งก็มีอะไรที่ดูขัดแย้งกันครับในขณะที่ภาคแรกบอกว่าเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นของการล่มสลายภาค2บอกว่าเป็นเหตุการณ์หลังสงครามนิวเคลียร์ฟิวรี่โรดบอกว่าเป็น45ปีหลังจากการล่มสลายเพราะฉะนั้นไอ้แม็กซ์เองนะครับตัวละครพระเอกของเรื่องเนี่ยที่ตั้งต้นตั้งแต่โลกล่มสลายมีลูกมีเมียแล้วอยู่มาตั้ง45ปีจนถึงฟิวรี่โรดเนี่ยก็น่าจะอายุ60เข้าไปแล้วครับนี่คือความขัดแย้งบางอย่างของพล็อตเล็กๆน้อยๆในแมดแม็กนะครับแต่ขึ้นชื่อว่าแมดแม็กเอาง่ายๆครับแฟนๆก็คิดแบบนี้อย่าไปซีเรียสกับไทม์ไลน์ของหนังชุดนี้ให้มันมากจนเกินไปครับรายละเอียดของฟูริโอซ่าแมดแม็กซากะออกมาเป็นอย่างไรบ้างกับตัวอย่างนี้เราไปดูตัวอย่างกันอีกรอบนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อครับดูมีป่าเขียวๆอยู่นะครับเมื่อกี้เนี่ยเอ้าจับฟูริโอซ่าไปแล้วนี่เสน่ห์จอร์จมิลเลอร์ไอ้ถ่ายกลางวันเป็นกลางคืนเขียวๆฟ้าๆอย่างเงี้ยอันนี้เสียงเชอร์สโรนใช่ไหมเนี่ยอ๋อนี่แม่นี่แก๊งมอเตอร์ไซค์And he took it off from me, Chris Hemsworth. Who do we have here? ผมว่าชอบดนตรีประกอบมากเลยMy childhood, my mother. I want them back. I want them back. ต้องงี้อาจารย์เซลล์จอยให้กลับบ้านแล้วก็ปกป้องกรีนแลนด์นายอิมาทันโจกาวไอ้วอร์บอยบูเลตฟาร์มนี่มันพูดแบบออสเตรเลียเลยนะฮะเนี่ยโอ้โหแม่งยิงระเบิดนี่โกนหัวแล้วI
มหากาพย์แมดแม็กในโรงภาพยนตร์เท่านั้นโคตรน่าดูเลยครับตัวอย่างหนังปล่อยออกมาพร้อมกับการเปิดให้เราเห็นฉากที่ฟูริโอซ่าโดนจับไปจากบ้านเกิดนะครับแล้วบ้านเกิดของแกเนี่ยก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ครับซึ่งไม่ใช่ของใหม่นะครับใน Mad Max Beyond The Thunderdome เนี่ยมีการเปิดเผยนะครับว่าโลกยังมีพื้นที่สีเขียวหลงเหลืออยู่บ้างครับแต่ที่น่าสนใจก็คือบ้านเกิดของฟูริโอซ่าในปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นแบบไหนไปแล้วครับใน Fury Road เนี่ยเราได้รู้จักกับสถานที่ที่เรียกว่าเป็น The Green Place นะครับในภาคนี้เนี่ยเราน่าจะได้เห็นGreen Place ที่อุดมสมบูรณ์อยู่ครับมีฉากที่แก๊งสิงห์มอเตอร์ไซค์เนี่ยมาจับตัวฟูริโอซ่าไปครับซึ่งตามข้อมูลเขาบอกว่าไอ้แก๊งเนี่ยเรียกว่าไบเกอร์ฮอร์สครับซึ่งตัวหัวหน้าของไบเกอร์ฮอร์สที่ชื่อว่าดิเมนตูสนะครับคือตัวละครที่แสดงโดยคริสแฮมเวิร์ธนั่นเองครับหัวหน้าแก๊งอย่างดิเมนตูสนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ที่ถูกรีดีไซน์ออกมาให้เหมือนกับรถม้าศึกโรมันครับอย่างที่บอกครับหนังเล่าเรื่องผ่านระยะเวลาอันยาวนานอาจจะหลายปีครับตั้งแต่ฟูริโอซ่าเด็กจนโตเลยครับโดยตัวอย่างยังไม่เปิดเผยนะครับว่าฟูริโอซ่าเนี่ยอยู่กับดิเมนตูสมานานแค่ไหนแล้วก็โตมาได้ยังไงครับแต่ดิเมนตูสเองเนี่ยน่าจะมีความผูกพันอะไรสักอย่างถึงขั้นเอาตุ๊กตาหมีของฟูริโอซ่าห้อยคอเอาไว้ตลอดเวลาครับตัวละครหญิงที่พยายามจะช่วยฟูริโอซ่าในตัวอย่างนะครับตามข้อมูลบอกว่านี่คือแม่ของฟูริโอซ่าครับซึ่งก็คือคนในฉากนี้ด้วยครับแต่ที่กำลังถูกจับตามองก็คือไอ้หมอนี่ครับตอนแรกคนคิดว่าเป็นอิมเมอร์ทันโจตอนหนุ่มด้วยซ้ำไปครับแต่ตอนนี้เปิดเผยแล้วครับว่าตามบทเนี่ยบอกว่ามันชื่อพาราโทเรียนแจ็คครับซึ่งบางฉากแกเหมือนจะเป็นคนรักของฟูริโอซ่าครับแล้วไอ้การทาสีดำบนหน้าของฟูริโอซ่าก็เหมือนจะเอามาจากตัวละครตัวนี้ครับมันอาจจะเป็นพระเอกก็ได้ครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าไอ้พาราโทเรียนแจ็คเนี่ยน่าจะเป็นคนขับวอริกก่อนฟูริโอซ่าครับซึ่งพล็อตหลักของเรื่องนะครับหนังน่าจะอธิบายอะไรหลายๆอย่างว่าทำไมฟูริโอซ่าถึงไปอยู่กับแก๊งอิมเมอร์ทันโจครับแล้วก็อยู่กับอิมเมอร์ทันโจมายาวนานเลยครับกว่าจะมาทรยศก็ในMad Max Fury Roadนั่นเองครับนอกจากฉากที่เราเห็นกันไปนะครับหนังยังให้เราได้เห็นอีกหลายๆสถานที่นะครับที่ในฟิลิโรดเราได้ยินแต่ชื่อครับรวมถึงเมืองที่เรียกว่าบุลเลตฟาร์มของไอ้หมอนี่ครับบุลเลตฟาร์มเนี่ยเป็นเหมืองเหล็กครับแล้วก็เป็นโรงงานผลิตกระสุนครับทำไมถึงมั่นใจว่าเป็นบุลเลตฟาร์มเพราะว่าหนังเผยภาพเหมืองให้ดูนิดหน่อยครับที่ดูเหมือนฉบับหนังสือการ์ตูนเป๊ะเลยครับอย่างที่คาดนะครับฟูริโอซ่าเนี่ยตามท้องเรื่องไปเข้าอยู่กับไอ้มันทันโจครับด้วยเหตุผลที่ว่าฟูริโอซ่าต้องการกำจัดดิเมนตูสครับโดยในโลกไร้กฎหมายอย่างนี้เนี่ยคนอย่างดิเมนตูสหรือว่าไอ้มันทันโจในหนังเนี่ยเขาเรียกว่าไทแรนต์หรือว่าเป็นพวกทรราชครับการที่ฟูริโอซ่าเลือกฝั่งไอ้มันทันโจก็คงแสดงให้เห็นว่าดิเมนตูสเนี่ยมันคงจะสุดๆเหมือนกันครับในหนังน่าจะมีคำตอบอะไรหลายๆอย่างที่เราเคยสงสัยนะครับและเหตุการณ์ที่ทำให้เราเห็นว่าฟูริโอซ่าทำไมถึงกลายเป็นอย่างนั้นใน Mad Max Fury Road ครับทำไมฟูริโอซ่าถึงอยากช่วยผู้หญิงพวกนั้นมากๆ Green Place ล่มสลายได้ยังไงแล้วฟูริโอซ่าโกนศีรษะทำไมแขนขาดทำไมต้องทาหน้าสีดำแล้วทำไมต้องมาทนอยู่กับอิมเมนทันโจอย่างยาวนานเลยครับหนังเซตเรื่องราวน่าสนใจสุดๆนะครับในชีวิตของตัวละครฟูริโอซ่าในสงครามระหว่าง2โทรราชอย่างอิมเมนทันโจแล้วก็ดิเมนตูซับซึ่งสุดท้ายอาจจะต้องเลือกอยู่กับคนที่ดูเลวน้อยกว่าครับมีคนบอกว่าเหนืออื่นใดนะครับถ้าหนังฮิตแล้วก็เราอาจจะได้เห็นหนังภาคก่อนหน้าฟูริโอซ่านั่นก็คือเรื่องราวของแม่ของฟูริโอซ่าครับเพราะว่าถึงแม้ว่าในตัวอย่างจะโผล่ออกมานิดหน่อยเนี่ยแต่ในตัวอย่างก็ทำให้เราเห็นว่าตัวละครตัวนี้น่าสนใจไม่น้อยครับและนี่แหละครับเทรลเลอร์เรียกชั่นกับภาพยนตร์เรื่องฟูริโอซ่าอะแมดแม็กซากะนะครับเห็นแค่นี้ก็อยากดูเต็มที่แล้วล่ะครับอยากจะรู้ว่าพอเรื่องออกมาเต็มๆดูในจอใหญ่ๆ IMAX เนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับเอาไว้หนังเข้าฉายเราไปดูแล้วเรากลับมาคุยกันอีกทีก็แล้วกันนะครับและทั้งหมดนี้คือเทรลเลอร์เรียกชั่นประจำสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าคลิปหน้าผมจีนวิฟเดอร์จะกลับมาพร้อมกับตัวอย่างหนังเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Channel เมเจอร์กรุ๊ปเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ